สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตพร้อมกับชี้แนะแนวทางใหม่ให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียนบางบอนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็สดๆกันจาก Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 18:00 น.ถึง 13:30 น.นะคะวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหานะคะค้างคาใจหาทางออกไม่ได้อาจารย์วิเชียรก็พร้อมที่จะช่วยคุณผู้ชมนั้นแก้ไขปัญหาแล้วนะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อนเลยนะเพื่อที่จะได้ติดต่อการสำหรับการพูดคุยสายสดในวันนี้นะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494รวมถึงช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาเน้นๆเลยนะคะคุณผู้ชม1ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์นั้นช่วยแก้ไขและชี้แนะแนวทางให้ส่งมาที่422-1606ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะแน่นอนว่าอาจารย์วิเชียรก็นำความรู้ที่น่าสนใจเคล็ดลับนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขครับตัวเลขตัวเลขครับค่ะทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเลขนู้นทำไมคนต้องเปลี่ยนเบอร์มือถือกันโอ้ตอนนี้กำลังต้องเรียกว่าฮิตอินเทรนด์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจตลาดที่ขายเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ซิมโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้บูมมากมีเยอะมากนะคะแย่งกันแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแสดงว่าส่งผลให้เห็นว่าคนไทยในปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องตัวเลขมากขึ้นคนไทยเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนี่เข้ามาประมาณ10กว่าปีละ10ปีเศษละโดยฮิตการเอาตัวเลขมาใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นเลขนำโชคค่ะเริ่มจากเลขนำโชคเลขที่มาอันดับแรกก่อนๆก็คือเลขทะเบียนรถทะเบียนรถแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเป็นเลขบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นเลขเบอร์มือถือเบอร์มือถือค่ะแล้วก็ตอนหลังก็มาเลขบ้านเห็นไหมเลขจริงๆแล้วเลขทุกๆเลขเนี่ยรวมแม้แต่วันเดือนปีเกิดและเลขประจำวันเกิดเราก็มีอิทธิพลกับชีวิตแต่ละคนซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากันเลขบางชนิดเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นบุคลิกของคุณตลอดชีวิตนะครับแต่เลขบางอย่างสามารถเปลี่ยนได้อย่างคุณแพรใช้เบอร์มือถือเอ๊ะช่วงนี้งานมันตกเลขไม่ดีเปลี่ยนใหม่อย่างนั้นเราสามารถเปลี่ยนซิมได้เลยซึ่งตรงนี้ก็คือมันไม่มีชดประจำแต่เลขบางเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลนานมากอย่างเช่นเลขบ้านเพราะมันอยู่กับเราจนกว่าเราจะย้ายใช่ไหมครับแล้วเลขรถเหมือนกันอยู่กันจนกว่าจะเปลี่ยนรถใหม่กันค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเลือกเลขเนี่ยจะได้สบายใจเลือกตั้งแต่แรกก่อนค่ะจะเลือกซิมก็เลือกให้ดีค่ะนะครับก็ตรงนี้ก็แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตของเราแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันไปใช่ครับเพราะเลขบางเลขสามารถเปลี่ยนได้เลขบางเลขสามารถเปลี่ยนได้เลขบางเลขเปลี่ยนไม่ได้แต่จริงเรื่องของตัวเลขเนี่ยแพรเคยได้ยินมาว่ามันไม่ใช่แค่ศาสตร์ไทยที่มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับศาสตร์จีนก็มีเหมือนกันมีครับเออจริงๆเกือบมีทุกชาติแหละแต่ที่เขานิยมใช้มากที่สุดคือเลขจากของไคโรของฝรั่งเศสซึ่งมันฮิตมากแล้วก็มีความแม่นยำสูงโดยใช้วงรอบต่างๆของเลขเนี่ยไประบุชีวิตคนได้ถูกต้องคล้ายๆกับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องของชื่อที่มีการทำออกมาชื่อของเราเนี่ยรวมออกมาจะได้ตัวเลขแบบนี้นะคะก็เป็นศาสตร์ของไคโรครับใช่ครับแล้วก็เอามาใช้กันเยอะแล้วตอนหลังเนี่ยมาระบาดมาถึงเลขของการเลขประจำวันของเราค่ะอย่างนั้นตอนนี้ที่ระบาดมามากที่สุดคือเลขทะเบียนรถทะเบียนรถกับเลขมือถือที่ทะเบียนรถเนี่ยแล้วคุณแพ้เคยสังเกตไหมบางคนเอาทองไปแปะแต่ว่าถ้าเคยเห็นแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาจะมีกฎหมายว่าห้ามแปะทองใช่ครับเพราะแปะแล้วปรับ 2,000 บาท นะคะห้ามนะคะตอนนี้ก็เห็นบ่อยค่ะพบเจอบ่อยแล้วก็แพเชื่อว่าที่เรื่องของทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่คนมาให้ความสนใจเยอะเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ใช่ครับเราเลือกได้แต่บางอย่างก็เปลี่ยนยากอย่างเลขทะเบียนรถเนี่ยถ้าเราไม่ประมูลมาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนตามรถเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาคุยว่าเลขมันแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ให้คุณในทางบวกค่ะกลุ่มที่2คือให้โทษค่ะและกลุ่มที่3ก็คือไม่ให้คุณไม่ให้โทษแล้วแต่อยู่กับพวกไหนเรียกเป็นกลางอยู่กับพวกไม่ดีก็ไม่ดีอยู่กับพวกดีก็ดีด้วยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเลขดีก่อนค่ะนะครับเลขดีเนี่ยคือเลข1ค่ะเลข1แสดงถึงความหมายความเป็นผู้นำความเป็นอิสระแล้วก็ความก้าวหน้าแล้วก็แปลว่าความมีชื่อเสียงค่ะนะครับ
เลข2นี่หมายถึงความมั่นคงความอบอุ่นแล้วความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยงั้นถ้าต้องการแบบไหนก็เลือกเลขนี้ถ้าต้องการความมั่นคงความอบอุ่นความปลอดภัยก็ให้มีเลข2ใช่แล้วเลข2ยังแปลว่าเสน่ห์ด้วยเลข2เป็นเลขที่มีเสน่ห์นะครับแล้วถัดมาก็คือเลข4เลข4เนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์การติดต่องั้นใครมีเลข4จะเหมาะกับอาชีพค้าขายมากค่ะในอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ปากเจรจาการติดต่อเจรจาพูดทุกชนิดการบริการใช่ครับนี่เลข4เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขสังคมมนุษยสัมพันธ์นี่ใครมีเลขนี้มนุษยสัมพันธ์เยี่ยมมากนะครับแล้วไปติดต่อค้าขายถ้าได้เลข4เนี่ยขายง่ายซื้อคล่องเลยค่ะใครทำค้าขายก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ให้เอาเลข4มาใช้หน่อยคือเขาจะไม่ปฏิเสธการรับสายสำหรับเลขที่ลงด้วยเลข4ติดต่อเขาก็รับฟังหมดจดกันจดใช่ครับนะคะอ่ะต่อไปคือเลข5เลข5นี่เป็นเลขที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ค่ะเพราะเลข5แปลว่าเลขแห่งพุทธเขาเรียกว่าเลขทรัพย์สมบัติและความสำเร็จค่ะงั้นเอาความหมาย2อย่างทุกคนก็อยากได้แล้วทั้งความสำเร็จและทรัพย์สมบัติค่ะนะและความก้าวหน้าค่ะและแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแหละงั้นเขาบอกว่าได้เลข5ยังไงก็เอาไว้ก่อนค่ะนะครับเพราะเป็นเลขดีอันดับ1ในกลุ่มทั้งหมดค่ะอันดับสุดท้ายคือเลข6ค่ะเลข6แปลว่าความรักค่ะแปลว่ามีเสน่ห์ความสนุกสนานเสน่ห์แบบเดียวกับเลข2แต่มีเสน่ห์แบบว่าโฉบเฉี่ยวกว่าโฉบเฉี่ยวกว่าหวือหวากว่าหวือหวากว่าเพราะเลข2นี่เสน่ห์แบบน่ารักนะประเภทขี้ขู่ที่เขาว่ากันค่ะเหมือนเมตตาอะไรแบบนี้นะเลขแต่ว่าเลข6นี่แปลว่าโฉบเฉี่ยวเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็เลข6เนี่ยจะมีความหมายถึงเงินสดด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเลข6เนี่ยจะมีความสวยในงานที่เกี่ยวกับศิลปะทุกชนิดไม่ว่าจะบันเทิงดารานักแสดงนักร้องศิลปะใช่ครับและความสวยงามทุกรูปแบบแล้วคนมีเลขสุขเนี่ยมักจะได้เงินสดง่ายๆมีเงินสดได้ง่ายกว่าตัวเลข5เนี่ยเป็นเงินที่เป็นก้อนใหญ่เช่นพวกหลักทรัพย์ค่ะนะเลข6เป็นเงินสดเพราะฉะนั้นใครมีทั้ง5ทั้ง6เนี่ยผมว่านะโอ้โหอาจารย์คะแหมเบอร์โทรศัพท์ลงท้าย65พอดีเลยโอ้โหนี่ก็รวยไม่เลิกนะแบบนั้นสาธุค่ะอาจารย์ครับทีนี้เลขเนี่ยเลขที่ไม่ดีเนี่ยครับก็เริ่มจากเลข3ค่ะนะครับเลข3หมายถึงเลือดตกยางออกการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทค่ะและเลข3หมายถึงการต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเลขนี้ใครได้ไปเพราะว่าเหนื่อยชั่วชีวิตเลยค่ะก็ให้หลีกเลี่ยงนิดนึงแล้วเลขนี้แปลว่าเลือดตกยางออกด้วยแปลว่าอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะนะถัดมาก็คือเลข7ค่ะเลข7แปลว่าจนว้าถ้าใครได้เลข7เขาถึงต้องแปะทองกันอ๋อเลข7เนี่ยเลข7แปลว่าจนเลยแต่กลับแล้วเลข7แปลว่าทุกข์เลข7แปลว่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้นใครมีเลข7จึงมักเป็นไม่ว้าใช่เพราะฉะนั้นใครมีเลข7คือเลขการทุกข์และการพลัดพรากค่ะนะครับแล้วเลขสุดท้ายเลขอันนึงอันดับสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายเลข8ค่ะเลข8แปลว่าลุ่มหลงเลขเมาลุ่มหลงมัวเมาแล้วแปลว่าหูเบาเชื่อคนง่ายแต่เลข8เนี่ยก็จะหมายถึงการถูกโกหกหลอกลวงและแปลว่าความประมาทเลินเล่อใครมีเลข8มักจะทำอะไรชุยๆเสมอใช้ชีวิตโดยประมาทประมาทเลินเล่อนะครับและเลขสุดท้ายนี่อันตรายที่สุดคือเลข0ค่ะเลข0แปลว่าวิกฤตวิกฤตและแปลว่าการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันและแปลว่าการสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงค่ะงั้นเวลามีใครมีเลข0มันก็ชื่อของมันบอกว่า0ก็มีผลว่า0จริงๆนะครับส่วนเลขตรงกลางคือไม่ดีไม่เสียแล้วแต่ไปรวมกับพวกไหนคือเลข9เลข9ความหมายมันจริงๆเพราะการเดินทางความไม่แน่นอนและเลข9จะมีความหมายแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าของขลังแต่ว่าถ้ามันไปรวมกับสิ่งไม่ดีมันก็กลายเป็นคุณใส่ในทางลบเลขมนต์มืดแปลว่าถ้าเขาจะไปอยู่กับเลขอะไรที่ไม่ดีมันก็จะยิ่งเลวร้ายไปแต่ถ้าไปอยู่กับดีก็ดีขึ้นถ้าสมมติเลข9เนี่ยไปอยู่กับเลขกลุ่มดีมันแปลว่าปาฏิหาริย์แปลว่ามงคลสมมุติ59แปลว่าปาฏิหาริย์แปลว่าเทพช่วยอุ้มส่งค่ะนั่นแหละครับนะคะนี่ก็เป็นความหมายของตัวเลขใช่ทีนี้การนำตัวเลขไปใช้เนี่ยอย่างมือถือเนี่ยเขาจะเน้น4ตัวสุดท้ายค่ะเลขที่ดูหน้าเนี่ยคือตัวแรกใน4ตัวเนี่ยแปลว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนี่หมายความว่าไงคะเริ่มต้นหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นดีแบบว่าพอเราใช้มือถือนี่ก็มีโชควันแรกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณผู้ชมลองเขียนลงบนกระดาษนะ4ตัวสุดท้ายของคุณคือเลขอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อทีนี้เลขตัวสุดท้ายเนี่ยคือบั้นปลายหมายความว่าผลของมันจะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นอย่างคุณแพรมีเลข5ตัวสุดท้ายเนี่ยก็แปลว่าต้องรอนิดนึงรวยช้าหน่อยแต่ได้รวยแน่เพราะตอนคือสุดมันก็คือรวยไงคือรวยจนจบไงเขาเรียกว่าเลขสุดท้ายคือรวยจนจบ
ก็คือให้ช้าหน่อยแต่ว่ารวยแล้วก็มั่นคงใช่ครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเลขการเลือกเลขจะต้องให้ความสำคัญที่ตัวแรกและตัวท้ายคือบอกขึ้นต้นดีและจบได้สวยค่ะขึ้นต้นนี่คือนับจาก4ตัวท้ายนะคะใช่ครับคือตัวแรกใน4ตัวนะคะนี่คือขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายให้ดีทั้งคู่นะคะแล้วก็แล้วถ้าตัวข้างหน้าล่ะคะบางคนบอกโอ๊ยตายแล้วฉันมีทั้งเลข0เลข7ไม่นับเพราะว่าเลขนั้นเป็นหมวดรวมเหมือนมันเกี่ยวกับคนทั้งประเทศจึงไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคุณเลยเป็นเลขที่เกี่ยวคนทั้งประเทศเนี่ย4ตัวท้ายเนี่ยคือแสดงตัวตนของคุณอ๋อนะเข้าใจแล้วแต่ทุกวันนี้นะอาจารย์เห็นเค้ามีเรื่องของเลขรวมด้วยผลรวมออกมาคือถ้ารวมเนี่ยเราคือเลขรวมคือเลขสรุปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลขดีเนี่ยพอรวมมาเหลือตัวเดียวค่ะแล้วดีด้วยแปลว่าดียกกำลัง2แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเลขดีแล้วรวมมาไม่ดีนั่นแปลว่าสุขๆดิบๆบ้างคือมีทุกข์มีสุขสลับกันไปบ้างแต่โดยภาพรวมถ้าเลขดีก็ยังถือว่าดีอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วอย่างเรื่องของบัตรประชาชนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงนะคะคือตัวเลขเยอะมากอย่างเบอร์มือถืออาจารย์บอกให้ดู4ตัวหลังถูกไหมคะเน้นตัวหน้ากับตัวหลังอ่ะบัตรประชาชนล่ะจริงๆบัตรประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูตัวสุดท้ายตัวเดียวก็พอแล้วค่ะตัวสุดท้ายจะแสดงถึงบุคลิกที่บอกมา10ตัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณไปเลขตัวไหนนั่นบุคลิกคุณเป็นแบบนั้นเลยสมมติของแพเลข8เลข8แปลว่าชีวิตหมกมุ่นอยู่กับการทำอะไรที่เกี่ยวกับความมึนเมาไงเช่นบันเทิงใช่ไหมเช่นบันเทิงถูกฮะก็สายงานบันเทิงแล้วยังแปลว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีและแปลว่าผู้บริหารด้วยนะแต่ว่าพวกนี้จะเหนื่อยมากคืออยู่ไม่ติดที่ต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ก็จะวิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความหมายถึงว่าต้องลุ่มหลงซะทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงอาชีพการงานเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันก็จะแยกออกมาได้เป็นประเภทบันเทิงเทคนิคนะคะแล้วก็บันเทิงเทคนิคแล้วก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารไงให้คนกินแล้วติดใจคือกินแล้วติดเลข8คือการลุ่มหลงมีหมายว่าอาชีพที่ทำให้คนติดใจนั่นคือเลข8อ๋อนี่นะคะก็คือไม่ได้มีความหมายที่ไม่ดีซะทีเดียวนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจตายแล้วของฉันแบบเลข0ไม่ดีเลยทำยังไงดีถูกนะงั้นถ้าสมัยก่อนว่าถ้าเราเป็นเลข8คุณต้องทำอาชีพที่คนติดใจคุณค่ะคืออย่างเช่นเปิดร้านอาหารคนทานอาหารแล้วก็ติดใจเดี๋ยวมาทานใหม่เหมือนมีคนนิยมชมชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือให้คือเป็นเลขที่ทำให้คนเราติดใจเราค่ะแล้วระวังนะเลขนี้มีทางลบก็คือเราไปติดใจเขาจนไม่เลิกตายละอาจารย์คะแล้วเลขที่บ้านล่ะก็มีหลายตัวเหมือนกันมีทับด้วยคือเลขบ้านเนี่ยเราจะจริงๆมันรวมทุกตัวนะฮะแต่ว่าเราให้ความสำคัญที่เลขด้านหลังทับหลังทับไปแล้วนะคะจะมีตัวเดียว2ตัว3ตัวก็เอาข้างหลังนั้นทั้งหมดทีนี้เลขเนี่ยมันมีอย่างนี้ถ้าเลขมากกว่า1ตัวขึ้นไปมันมีโอกาสเป็นเลข3ค่ะเลขที่3เนี่ยแปลว่ามีเลขตัวนั้นจะมีอิทธิพลสูงมากคุณไม่ต้องไปบวกเลยเลขนั้นแหละคืออิทธิพลถ้าเลขมือถือ4ตัวซ้ํากัน2ตัวเนี่ยถือว่าเลขตัวนั้นแหละคือเลขที่มีอิทธิพลสูงมากในเบอร์มือถือนั้นในเลข3เนี่ยถ้าเป็นเลขไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีมันจะมีมันก็จะยิ่งหนักไปใหญ่เลยแต่ถ้าเลข3มันเป็นเลขดีแล้วตัวอื่นมันไม่ดีนะแสดงว่ายังไงมันก็ดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าคุณมีบริษัทค่ะนะครับแล้วก็อย่างนี้ทีนี้เวลาเราใช้เลขเนี่ยนะครับนะเราเลขทั้งหมดมารวมเหลือตัวเดียวนั่นคือบทสรุปว่าในที่สุดมันจะเป็นอย่างไรรวมเหลือตัวเดียวนี่หมายความว่าเอามาบวกอย่างเช่น223เนี่ย2บวก2เป็น4ค่ะ4บวก3เป็น7ตัวสุดท้ายก็คือ7เห็นแปลว่าเลขนี้สุดท้ายก็คือทุกข์มากเหนื่อยมากลำบากมากแต่เพียงแต่ว่า2ตัว2ตัวแรกมันดีเพราะว่าเป็นเลข22แต่ว่าอบอุ่นมั่นคงก็แปลว่าเลขนี้มีคนช่วยคุณนะแต่คุณก็ลำบากอยู่เรื่อยๆเลยทุกตัวมีความหมายหมดแม้กระทั่งผลบทสรุปของเขาใช่แต่บทสรุปเนี่ยส่วนใหญ่เอามันใช้กันมากที่สุดค่ะเพราะว่ามันสรุปเป็นข้อสรุปแล้วครับค่ะให้อาจารย์แนะนำคุณผู้ชมนิดนึงที่กำลังจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์โทรศัพท์บางคนนี่คือเขาบอกว่าชีวิตเขาขึ้นอยู่กับตัวเลขทั้งหมดเลยใช่ครับคือผมมีข้อแนะนำนะฮะเลขที่ไม่ดีเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือเลข0เลข3เลข7ค่ะไม่ควรจะมีอยู่ในท้ายของเบอร์มือถือค่ะนอกนั้นก็พอรับได้ค่ะนะมี0 3 7อย่ามีเพราะว่ามีแล้วมีแต่เรื่องความขัดแย้งความทุกข์ค่ะความพัดพลาดความสูญเสียแล้วแปลว่ายากจนนะงั้นถ้าเลขอื่นไม่เป็นไรฮะแต่ว่า3ตัวนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะนะครับชีวิตจะได้ราบรื่นมากที่สุดคือจบสวยจบสวยนะคะก็ใครที่กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนเบอร์มือถือนะฮะหรือว่าดูอะไรไว้นะที่เกี่ยวกับตัวเลขก็ลองพิจารณาดูแล้วกันยังคุณแพรเนี่ยเกิดในยุคที่เลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข1ค่ะคนที่เกิดด้วยบัตรประชาชนในยุคนี้คือเลข1เนี่ยแปลว่าเป็นคนมีทิฏฐิเป็นคนที่ทะเยอทะยานไปสู่ความสำเร็จเป็นคนรักอิสระ
แล้วคนในรุ่นนี้คือเด็กที่คนที่เกิดในรุ่นรุ่นแรกก็ต้องรักอิสระจริงๆใช่ใช่จะเป็นอิสระหมดแล้วและชอบความเป็นผู้นำเป็นตัวตัวเองแล้วก็ทะเยอทะยานไปสู่ความสำเร็จเด็กเจน Y น่ะใช่ถูกต้องแล้วปัญหาของคนที่รุ่นที่หนึ่งก็คือว่าไม่ยอมทำงานเป็นลูกจ้างใครค่ะเม้นพวกนี้คุณจะคุณแพรสังเกตว่ารุ่นคุณแพรไปทำงานกี่เดือนอยู่ไม่ทนเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากเป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องใต้ใครค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะคนที่เนี่ยรุ่นประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่อยากจะมีกิจการของตัวเองอยากทำธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เลยแต่พวกรุ่นที่ขึ้นด้วยเลข2เนี่ยค่ะชอบเป็นลูกจ้างชอบบริการเขาชอบทำงานใช่แล้วก็รุ่นที่ขึ้นด้วยเลข3เนี่ยแปลว่ารุ่นที่ยากจนคนที่เกิดในยุคนี้ทำงานหนักมากแล้วยากจนแล้วก็ต่อสู้ชีวิตอย่างหนักค่ะแต่เป็นทั้งประเทศนะเพราะมันเป็นรุ่นไปแต่รุ่นคุณแพรเป็นรุ่นอิสระเป็นรุ่นจังเลยนะคะเอาละค่ะก็วันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับตัวเลขที่ตอนนี้กำลังต้องเรียกว่าฮิตเลยล่ะนะคนให้ความสำคัญกันเยอะอย่าลืมนะครับฝากไว้ตัวท้ายไม่เอานะครับ037ค่ะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเปลี่ยนใหม่ได้ก็เพื่อความสบายใจนะคะก็ลองเปลี่ยนดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องของเราแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่ต้องการจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์นะคะก็โทรมาลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS นะคะวันนี้นะคะพิเศษนิดนึงละกันสำหรับคุณผู้ชมที่วันนี้เราพูดเรื่องของตัวเลขไปนะคะอยากจะทราบเหลือเกินว่าเอ๊ะแล้วของเราเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ลองส่งมา4ตัวท้ายให้อาจารย์วิเชียรดูให้หน่อย4ตัวท้ายนี่เป็นยังไงนะคะก็ระบุมาว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะให้ดูเลขบัตรประชาชนก็เขียนว่าเลขบัตรประชาชนแล้วขอตัวท้ายครับนะคะว่าเลขอะไร0ถึง9นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะทะเบียนบ้านก็ได้ก็เอาหลังทับนะคะหรือเขียนมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิเชียรวันนี้จะดูให้เป็นวันนี้รายการเราพิเศษนะคะก็พิมพ์วีดีนะคะก็ถ้าให้ดูเรื่องของตัวเลขก็ส่งข้อความมาต่อท้ายนะคะแล้วส่งมาที่422-1606หรือวันนี้ยังเช่นเคยนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาชีวิตนะคะในด้านใดก็ตามต้องการที่จะให้อาจารย์วิเชียรเนี่ยช่วยแนะนำแล้วก็แก้ไขปัญหาให้นะคะก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดมาด้วยและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้ก็ให้รีบส่งกันเข้ามานะคะคิดว่าวันนี้คงจะต้องเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเอาละค่ะเดี๋ยวเราตอบ SMS เลยไหมคะตอบ SMS เลยนะคะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณสุภสวัสดิ์นะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32นะคะอาจารย์เวลา17พฤศจิกา32เวลา 17:02 นาทีค่ะมีปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวังนะคะเมื่อไหร่จะสมหวังสักทีคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยถ้าจะสมหวังจริงๆอ่ะต้องรออีกประมาณ3ปีคือเขาจะไปสมหวังในประมาณปี61นานจังเลยค่ะแล้วระหว่างนี้ล่ะคะแต่ว่าจะพบรักในปลายปีนี้แต่ก็อาจจะไม่ใช่คู่แท้ยังไม่ใช่คู่แท้ครับคือว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นความรักแต่ยังไม่ใช่คู่แท้อีก3ปีข้างหน้าจะได้คู่แท้และได้แต่งงานโอ้ยินดีด้วยนะคะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือคบไปก่อนให้ดูใจกันไปก่อนใช้ความอดทนสักนิดนึงค่ะคราวที่แล้วเราก็พูดเรื่องการเลือกคู่ไปแล้วไงค่ะก็ใช้ตำรานั้นไปเลือกนะใครไม่ทันก็ดูใน YouTube ได้นะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณปวีณาค่ะ27มิถุนายนปี30นะคะเวลา 8:23 นาทีถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนนะคะและคนที่ชอบอยู่มีโอกาสจะสมหวังไหมคะเมื่อไหร่จะมีแฟนที่จริงนะแฟนเริ่มมีตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วค่ะนะครับไม่สมหวังนะครับเพราะว่าภายใน2ปีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแฟนใหม่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณมีโชคในเรื่องที่จะมีแฟนนะแต่ว่ามิตรภาพเนี่ยจะต้องอดทนจนผ่านวันที่นะผ่านสิ้นปี60นะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะเพียงถ้าบอกถ้าอดทนไม่ผ่าน2ปีอาจจะต้องมีแฟนใหม่ครับค่ะแต่อย่างน้อยนะมีโอกาสได้แฟนใหม่นะครับถ้าไม่ผ่านนะครับก็อดทนไปอีก2ปีดูซิว่าจะผ่านไหมค่ะครับท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะอย่างนี้9815คือเลข9เนี่ยแปลว่าวุ่นวายยุ่งเหยิงแสดงว่าคนใช้เลขเนี่ยเดินทางบ่อยนะและ815นี่แปลว่าชีวิตจะขับรถเร็วมากนะระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนเลข5เนี่ยเป็นเลขจบว่าสวยแปลว่าวิ่งเต้นค้าขายแล้วจะประสบความสำเร็จร่ำรวยครับนะแล้วดวงนี้เนี่ยเขาเป็นพวกที่หากินกับการพูดพวกเซลล์ฮะถ้าเลขแบบนี้นะจะทำงาน
กียรติที่เกี่ยวกับการค้าขายครับแล้วก็การเดินทางเหมือนเซลล์วิ่งขายวิ่งขายเนี่ยแต่รวยฮะหรือไม่ก็ทำงานเป็นผู้ติดต่อกับคนค่ะก็จะรวยครับตอนจบมารวยฮะประสบความสำเร็จตอนจบเลยคุณนำเลยคุณนำหรือเปล่าก็จะอยู่ท้ายก็รอนานสักนิดนึงช่วงแรกต้องวิ่งหนักหน่อยครับรอพร้อมๆกันเนี่ยแหละค่ะใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เลขนี้เป็นเลขประชาสัมพันธ์ค่ะครับเก่งเรื่องการติดต่อค่ะนะคะท่านต่อไปนะคะมาเลยค่ะเปิดโทรศัพท์เหมือนกันนะ2622คุณปังปอน คือเลขนี้เนี่ยเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายนะชอบทำอะไรสะดวกสบายอะไรง่ายๆแต่เลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่มีความสามารถทางด้านศิลปะมีเลข6ใช่ไหมทั้งเลข6เนี่ยมีความสามารถทางด้านศิลปะแต่ว่าเลขเขาเด่นเนี่ยเลข2เลข2เพราะเป็นคนทำงานใจกล้าใช่แล้วก็เลขเขาเด่นมาก2แต่ว่าเลขพวกนี้พอรวมกันแล้วมีปัญหาเรื่องความรักตลอดนะฮะแบบว่ามีคนมารักง่ายทำให้ตัวเองอ่ะเลือกยากหมายความว่าเลขบางตัวมีเยอะไปไม่ดีไม่ดีคือเลข2เนี่ยเป็นเลขผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงมากถ้าเขาเป็นผู้หญิงแปลว่าเขามีเสน่ห์มากเกินไปก็จะมีปัญหาใช่เพราะว่าคนชอบมากทำให้เลือกยากแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะแล้วเลขนี้ผลรวมของเขาเนี่ยนะทำให้เขาเชื่อคนง่ายหลงง่ายแต่เป็นคนใจดีมากฮะแล้วเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านงานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือนะทำงานที่ใช้ฝีมือทั้งหมดจะประสบความสำเร็จได้ดีมากเลยครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักสักครู่นะคะแจ้งกันอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะพูดคุยกันสายสดนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่024960493หรือว่า024960494รวมถึงทาง SMS นะคะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหา1ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียนช่วยแก้ไขนะคะหรือว่าวันนี้นะคะจะถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะทะเบียนบ้านนะคะเลขรถบัตรประชาชนตัวสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ส่งมาได้ด้วยนะคะ4221606เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันต่อค่ะ